ที่โรงแรมมาคิวพาลีสขนมกับปังเชียบเลยตุนได้เลยนะเนี่ยนี้จะเป็นอาหารร้อนนะคะเอาสองอันเอาเหลือเอาอันไม่ไม่เท่าไหร่ก่อจอยก็เอาจอยมาเดี๋ยวจะสั่งให้เราเออเออหลายอย่างเลยไม่อะไรเบคอนแพนแพนเค้กอ๋อเป็นน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะทับทิมเนาะอืมดีนะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นนะคะเขาก็จะพาเราขึ้นไปด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่ในลิฟต์เป็นหอไอเฟลนี่เป็นทีวีอยู่ในลิฟต์ทำดีมากเลยเนาะทำดีมากเราขึ้นไปแล้วค่ะถึงแล้วทานอิ่มเรียบร้อยพวกเราก็ขึ้นมาเก็บของพร้อมออกเดินทางไปพระราชวังแวร์ซายนะคะเช้านี้อากาศหนาวได้ใจติดลบด้วยตอนนี้เรามาพระราชวังฝรั่งเศส พื้นก็เป็นตุ่มปุ่มป่ำป่ำนะคะเหมือนกับป้าขี่รถบอกป้าบอกเหมือนกูขี่ม้าเลยหมุนแล้วนะใกล้รั้วสีทองค่ะหมุนหมุนหมุนเห็นรั้วสีทองไหมคะเห็นราชวังแวร์ซายไหมคะตอนนี้ใกล้ใกล้เข้ามาค่ะใกล้เข้ามาตรงนี้เป็นตึกกระจกค่ะตอนนี้ผ่านมาก็เป็นตึกทั่วไปตึกทั่วไปตอนนี้กรุ๊ปทัวร์เริ่มมากันเยอะตึกนี้ก็ตึกทั่วไปนะคะตึกนี้ตึกทั่วไปค่ะต้องหมุนอีกสักหน่อยวังเขาเปิด 9:00 น.เช้าเรามา 8:30 น.ครึ่งค่ะเราเลยมาหมุนเล่นกันถ่ายรูปรอแล้วก็เข้า 9:00 น.แล้วก็คงจะได้ไปเดินที่ห้องกระจกฮะตรงนี้ฮะเราวิ่งแล้วค่ะ2รอบแล้วพอแล้วเนาะที่ขายตั๋วนะคะเขาเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี่เองได้ตั๋วมาแล้วเราก็พร้อมเข้าไปถ่ายรูปสวยๆอยู่ในพระราชวังกันค่ะเราเดินผ่านมาเป็นชั้นที่3แล้วนะคะตอนนี้เราจะหมุนค่ะเอายกขึ้นสูงหน่อยจะได้เห็นหัวราชวังแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในห้องกระจกเท่านั้นนะฮะตึกนี่ใหญ่มากเลยแถวนี้มีแต่ตึกทั้งนั้นค่ะตอนนี้เราอยู่ในทางเดิน ทางที่จะไปห้องกระจกนะคะที่โกษาป่านเอาไปรายงานให้พนาลัยฟังว่าเป็นห้องที่มีกระจกสวยงามมากระหว่างทางจะไปห้องกระจกเราเจอรูปปั้นภาพวาดประติมากรรมต่างๆทั้งจะอยู่บนผนังอยู่บนเพดานโอ้สวยงามมากเลยนะคะเราก็แวะถ่ายกันไปตลอดทางและเราก็มาถึงห้องกระจกอันสวยงามนี้แล้วสวยงามอย่างที่ว่าจริงๆค่ะการหมุนนะคะหมุนหมุนอยู่ในภายในห้องกระจกค่ะมีช่อไฟมีโคมไฟเยอะมากแล้วก็มีแบบว่ารูปปั้นรูปปั้นเนี่ยจะมีโคมไฟอยู่บนรูปปั้นเยอะเยอะมากเลยค่ะ
ย็นหนูแม่กินจนถึงเย็นกินข้าวอะไรแม่ตอนหลังๆกินเยอะเดินมารอบพระราชวังแล้วนะคะตอนนี้ก็ขอเติมพลังกันก่อนที่ร้านแองเจลีน่าขนมมากมายหลากหลายเลือกมากินกันซะตอนนี้เรากำลังจะออกจากพระราชวังแวร์ไซน์นะคะดูครบแล้วฉี่ก็ฉี่แล้วกินก็กินแล้วหนาวก็หนาวแล้วใช่ไหมป้าแถวยาวเลยนั่งวิวแชร์นะคะนั่งไปนั่งมาเหมือนกับขี่ม้าเลยเหมือนกับขี่ม้า กระดบเลยคอจนเคล็ดแล้วเนาะป้าเนาะเพราะว่าพื้นมันเป็นก้อนๆ อย่างนี้นะคะเลยป้าบอกขออนุ ญาตเดินเอาดีกว่า ถ้าไม่เดินเอาคอเคล็ดแล้ว ตอนนี้เรากำลังจะออกจากพระราชวังแวร์ไซน์นะคะเป็นเวลาเช้าตรู่เราก็เที่ยวเสร็จแล้วพระราชวังได้ตั๋วมาแล้วนะคะออกจากพระราชวังแวร์ไซน์ก็แวะทานอาหารที่ร้านอาหารจีนว้าวมื้อนี้อิ่มหมีพี่มันกันค่ะเป็นปั๊มน้ำมันแบบว่าเราจะต้องมาบอกเบอร์แล้วก็จ่ายเงินก่อนแล้วก็เขาก็จะให้บินเรานะคะตอนนั้นแล้วเราก็ถึงมหาวิหารสาเคยเกอร์ด้วยคุณสิรินำทางพาเรามานะคะคุณสิริเนี่ยก็พามาจอดอยู่หน้ามหาวิหารเลยรถเราจอดนี่เองนะคะจอดตรงนี้เนี่ยแล้ววิหารอยู่ไหนวิหารอยู่นี่ยังไม่ทันอะไรเลยถึงแล้วอากาศจะเย็นๆนิดนึงมองดูรอบจะมีสนามร้านอาหารสนามใช่อิสลามแล้วเป็นด้านย่านที่เดินนะเขาน่าจะเรียกว่ามุงหมาหรือเปล่าโอ้นี่เป็นเปลวไฟทำความร้อนนี่หมวกแบบป้าชอบเลยนะคะหมวกเขาเรียกว่าหมวกเป้ๆใช่ป่ะเบเล่เป้ๆเป้ๆหมวกแบบหมวกแบบที่ก๊อฟใส่อยู่นี่หันมาหาก๊อฟเลยมาหาก๊อฟเลยมาดูก๊อฟหันมาดูเห็นก๊อฟไหมเออนี่หมวกเป้ๆแบบนี้เลยนะคะเป้ๆไปหมวกเป้ๆหมวกเปเล่หมวกใบเล่และอาหารเย็นของเราก็เป็นอาหารสเปเชียลสไตล์ฝรั่งเศสนะคะเหมาะสำหรับการเซเลเบตแอนนิเวอร์ซารีครบรอบ50ปีฉลองให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่คือการกินหอยทากนะคะคุณพ่อจะสาธิตวิธีแกะหอยทากเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะแกะเลยค่ะหันแหนงสองซ้ำโอเคตอนนี้เราขับร
ถอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะโอ้ยามค่ำคืนสวยมากเลยขับ15นะฮะช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแต่กลางวันเราจะไม่เห็นรูปอันนั้นอยู่ข้างหลังใช่แล้วอันนี้มันเป็นรูปอะไรคนนั่งอยู่ว่าแต่ถนนมันขรุขระมากค่ะสวยมากเลยนะคะเราก็ได้โอกาสเหมาะจอดถ่ายรูปกันตรงนี้เลยล่ะค่ะเป็นสวนสนุกไม่น้อยระหว่างทางจะกลับโรงแรมก็ได้เจอปาร์คเดลาคองคอร์ดและเจอเสาโอบิลิสด้วยนะคะจึงถ่ายวิดีโอมาไว้โอเคตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์นะคะชั้นไหนชั้นหกจอร์โคซินกำลังขึ้นจากชั้นใต้ดินขึ้นมาปุ๊บ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 โอ้อยู่บนไอเฟลแล้วอยู่บนไอเฟลโอ้ว้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาโอ้ว้าว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 เจอไอเฟลว้าวห้องน้ำคืนนี้นอนหลับพักผ่อนกันก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ